นี่เป็นอีกมุมหนึ่งที่นายกชอบมากในกรุงเทพนะครับเพราะว่าเราเห็นบรรยากาศที่แม่น้ำเจ้าพระยานะครับแต่ภาพนี้เป็นภาพกว้างใหญ่เราเห็นวิถีชีวิตทั้งสองฝั่งเจ้าพระยานะครับแต่เราสามารถเห็นจากที่นี่เพราะว่าเราดูจากสวนสาธารณะที่เรียกว่านครพิรมนะครับที่นี่เป็นแบบสวนสาธารณะกว้างใหญ่มันสบายมากมีต้นไม้มีผืนแล้วก็มีต้นยาแล้วก็เราเห็นว่าครอบครัวกับเพื่อนๆมานั่งเล่นมาดูชมวิวแล้วก็เห็นว่าคนออกกำลังกายบนหญ้าด้วยมันแบบสถานที่ที่เหมาะสมให้ครอบครัวมานั่งเล่นก็ทางนี้มันแบบสวยสบายบรรยากาศดีมากแล้วก็อ้าวหันไปดูมองนี้จะเห็นสถาปัตยกรรมสวยงามมากครับวัดอรุณแล้วก็แม่น้ำเจ้าพระยาชอบเมื่อก่อนเราจะไม่สามารถเห็นวิวสวยงามแบบนี้ได้เนื่องจากตรงนี้เคยเป็นที่ตั้งโรงการค้าในเดิมและองค์การคลังสินค้าซึ่งไม่มีคุณค่าเชิงศิลปะสถาปัตยกรรมและประวัติศาสตร์ไม่เท่าว่าเป็นโบราณสถานเขาจึงทำการรื้อถอนและสร้างสวนสาธารณะแห่งนี้ขึ้นมาริมน้ำเจ้าพระยาเพื่อเปิดมุมมองสู้วัดอรุณจากฝั่งขวานครและเปิดมุมมองสู้วัดโพจากฝั่งธนบุรีเป็นส่วนสาธารณะที่สร้างทัศนียภาพอันงดงามทั้งสายตาให้กับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก What do you think, Danny? This view is what makes Bangkok special, really. วิวแบบนี้เป็นสิ่งที่ทำให้กรุงเทพมีเสน่ห์มากครับแต่จากที่นี่ Daniel จะพา Danny ไปดูวิถีชีวิตของคนไทยที่อยู่ตลาดสดอยู่ใกล้ๆนี้ที่ชื่อว่าตลาดท่าเตียนมันแบบร้านขายขนมที่บ้านเรามีแบบหลายสีหลายแบบมีลักษณะหลายอย่างนะครับแต่ที่นี่ก็มีกุ้งมีปลาหมึกแล้วก็มีอาหารที่นายกอาจจะทุกอย่างก็ไม่รู้จักไม่เคยเห็นเคยเห็นแต่ปลาแล้วก็ปลาหมึกแล้วก็กุ้งแล้วก็ที่นี่มีแบบหลายแบบหลายอย่างที่มันดูน่าสนใจมากว้าแต่เราเคยมาเที่ยวที่ตลาดท่าเตียนหลายครั้งแต่ไม่เคยเข้าแบบลึกๆที่นี้ที่ริมน้ำเจ้าพระยาก็เห็นว่ามีอะไรน่าสนใจมากที่นี่ตอนนี้ทำอะไรกันอยู่ครับกำลังตักปลาอยู่จ้ะตักปลาอยู่ใช่ตักปลาอยู่แล้วปลามาจากที่ไหนครับพี่มาจากมหาชัยจ้ะแล้วทำงานทางมืออาชีพอย่างนี้นานยังครับนานแล้วค่ะสิบกว่าปีละสิบกว่าปีช่วงนี้ขายปลาที่นี่ตักปลาขายปลามันดีไหมครับช่วงนี้ไม่เหมือนแต่ก่อน
แต่ก่อนนี้คนมันเยอะแล้วเศรษฐกิจมันดีปานนี้เดี๋ยวนี้คนไม่ค่อยมีตลาดก็เงียบเงียบเงียบกว่าเดิมใช่มันเงียบกว่าเดิมใช่ไหมครับแล้วผมจะไปเก็บบรรยากาศถ่ายรูปที่นี่ได้ไหมครับโชคดีมากครับเพราะว่าเราไม่ได้คิดว่าเราจะเดินเข้าไปลึกๆขนาดนี้แล้วก็เห็นวิถีชีวิตว่ามีคนดักปลาแล้วก็ขายปลาริมแม่น้ำแถวปะหยานะครับ What do you think of this? It's amazing. It really is the vision I had of an old Bangkok fish market. It's cool, isn't it? Yeah. ใช่มันแบบอันนี้เป็นภาพเป็นแบบจินตนาการสำหรับชาวต่างชาติที่เดินทางมาเมืองไทย Next Wat Arun. The view from Wat Arun looking at this side of the river is beautiful. That's one of the original